สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไฮโซฟลุ๊กไฮโซน้ำผึ้งจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองสำหรับเรื่องราวของไฮโซฟลุ๊กชลักษ์กับนางเอกสาวบีน้ำทิพย์ท่ามกลางกระแสข่าวลือต่างๆและประเด็นกับอดีตภรรยาคนล่าสุดขณะที่ความเคลื่อนไหวใน IG ของไฮโซฟลุ๊กมีการแท็กหาอดีตภรรยาคนแรกอย่างไฮโซน้ำผึ้งจารุวรรณสื่อถึงมิตรภาพดีๆที่ยังคงมีให้แก่กันและล่าสุดเมื่อวันที่27พฤษภาคมไฮโซฟลุ๊กชลักษ์ก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งกับการโพสต์ภาพคู่ลูกสาววัย11ขวบในงานวันเกิดของลูกเช่นเดียวกับไฮโซน้ำผึ้งที่โพสต์ภาพถ่ายคู่ลูกสาวจากงานเดียวกันและยังได้แท็กหาไฮโซฟลุ๊กและคนอื่นๆและบอกว่าขอบคุณสำหรับเค้กวันเกิดนะคะเรียกได้ว่าแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยาแต่ทั้งคู่ก็ยังคงทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ให้กับลูกได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ